สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีซูนะครับ All New D-Max 4ประตู2020ตัวท็อปนะฮะไฟท้ายคู่ละเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะครับกันขโมยไฟท้ายนะฮะเป็นงานเหมือนแท้เลยนะครับอันนี้มาจากค่าย Logitech นะฮะตัวนี้นี่ฮะงานติดตั้งนะครับขันนอก2ตัวเองนะฮะเข้ากับมือเปิดเลยนะครับตัวนี้โครงสร้างนี่มาจากบริษัทเลยตัวนี้เป็นโชคดึงนะอยู่ด้านในนะขอโทษทีมือไม่เห็นเนี่ยเป็นโชคดึงแบบนี้ฮะนี่ครับเห็นไหมฮะโชคดึงเดี๋ยวช่างจะทดสอบนะครับอันนี้เป็นการไวริ่งนะฮะสายมีพร้อมดีเลย์เรียบร้อยเลยนี่นะแบบนี้ฮะเวลากดรีโมทเป็นไงครับช่างกดเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมฮะดูดีนะฮะโอเคช่างต่อฮะคลายล็อกครับคลายล็อกนะฮะมือเปิดจะเปิดได้แบบนี้นะฮะโอเคฮะกดล็อกฮะมือเปิดจะไม่เปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเดือยอยู่นี้จะมาค้ำอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบจริงนะฮะอันนี้รีโมทเดิมตัวรถนะฮะเดี๋ยวให้ช่างทดสอบฮะล็อกฮะเปิดไม่ได้นะครับนี่ฮะมือเปิดจะแข็งคลายล็อกนะฮะโอเคเปิดได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นงานแท้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ตัดต่อสายไฟนะครับต่อเข้ากับแผงฟิวของตัวรถนะครับมีดีเลย์ในการใช้งานด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะไม่มีดีเลย์นะเพราะฉะนั้นเวลาดึงหรือเวลาสั่งงานเนี้ยจะไม่ค่อยมีแรงนะครับคือตัวโชคเนี้ยจะไม่ค่อยมีแรงเนื่องจากว่ามันใช้ไฟตรงโดยที่ไม่ใช้ดีเลย์เบิ้ลนะครับอันนี้เราใช้ดีเลย์2ตัวเลยนะฮะดีเลย์2ตัวใช้ในการจ่ายล็อกและคลายล็อกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะประกอบกับคืนแล้วนะฮะไม่ตัดต่อสายไฟไม่เจาะตัวรถด้วยนะครับใครสนใจติดตั้งนะครับโช๊คล็อกนะครับการขโมยไฟท้ายนะครับ All New D-Max สนใจ inbox สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ